สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องมัน e ี่ฮีนะคะเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ m o n e y Hero แล้วก็วันนี้นะคะอยู่กับไอแอลทัตทิชาซึ่งตัวเองนะคะก็จะมาเปิดโผ23หุ้นค่ะที่มีงบก,การเงินเติบโตเกินคาดนะคะแล้วก็แน่นอนว่าทั้งหมดนี้นะคะข้อมูลในวันนี้เนี่ยไอก็นํามาให้เพื่อนๆใช้ในการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นไม่ได้ชี้นําให้เพื่อนๆเ,เข้าไปซื้อถือหรือว่าขายหุ้นตัวไหนนะคะและก่อนหน้านี้เนี่ยไอเคยทําคลิปเอาไว้ให้กับเพื่อนๆ สำหรับใครที่บอกว่าอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการเดททก็สามารถไปดูได้นะคะในเพลย์ลิสต์ก่อนหน้านี้ค่ะทางชอา่อง m o n ิ y Hero นี้เลยชื่อเพลย์ลิสต์ว่า กราบุนพารวยนะคะแล้วก็จะมีอีกเพลย์ลิสต์หนึ่งก็คือฝั่งของ Day Trade นะคะก็ลองไปดูกันได้ค่ะและสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันก่อนเลยค่ะใครที่มาดูใหม่ก็กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะเพื่อนๆไหนจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันว่าทั้ง23บริษัทที่มีงบการเงินเติบโตโดดเด่นนะคะมีบริษัทอะไรกันบ้างคะ่ะ และสำหรับบริษัทแรกนะคะก็คือทิปโก้ค่ะที่มีกำไรในไตรามาสที่1ปี66อยู่ที่231.5ล้านบาทเปอร์เซ็นเชงเกียร์ออนเยียร์ห้าพันหนึเปอร์เซ็นและเปอร์เซ็นเชงคิวออนคิวหกสิเจไตโต้กำไรไตรามาสที่1อยู่ที่65.47ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นเช้งเกียร์ออนเยียร์เจ็ดร้อยเกเปอร์เซ็นและเปอร์เซ็นเชงคิวออนคิวหกสิบห หุ้น SANKO หรือว่าบริษัทซังโกไดคาสติ้งนะคะก็มีกำไรในไตรามาสที่1ปี66อยู่ที่16.9ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นเชงเยีย์ออนเยียร์ห้าร้อยหกสิบจเปอร์เซ็นต์เชงคิวออนคอยู่ที่140.16% a ้อยกเปำไรอยู่ที่2 6 3สล้านบาทเปอร์เซ็นเช้งเกีย์ออนเยสีิบสี่จุดเจ็ดหนึ่ง ส่วน Q on Q อยู่ที่295.29% 29ค่ะซึ่งหุ้นตัวนี้นะคะก็เคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้ด้วยเป็นหุ้นนอกสายตาก็สามารถที่จะไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะถัดมาค่ะเป็น TNL นะคะที่มีกำไรในไตรมาสที่1ปี66อยู่ที่103.86ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นเชงเยีย on เยียอยู่ที่404.98%และเปอร์เซ็นต์ละเ์เชง Q on Q 222.29% หุ้นดีจากดีเดนทัลนะคะก็มีกำไรในไตรามาสที่1ปี66อยู่ที่27.23ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นเชิงเกียร์ออนเกียร์สองร้ส่เปอร์เซ็นต์เชงคิวออนคิวห้าสส่จานึ่อวนวาอัพมีกำไรอยู่ที่257.39ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นเชิงเกียร์ออนเกียร์228.71แเปอร์เซ็นต์ละเปอร์เซ็นเชิงคิวออนคิว7 7 5 5เ์ค่ะ ถัดมาเป็นหุ้นซันนะคะมีกำไรในไตรามาสที่1ปี66อยู่ที่94.75ล้านบาทเปอร์เซ็นต์เช้งเยอออนเยอ211.94เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเช้งคิวออนคิว158.93 TPCH ค่ะ็นากำไรอยู่ที่110.77ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เช้งเยียร์ออนเยียร์199.46และเปอร์เซ็นต์เช้งคิวออนคิว229.57 ไฮลอนมีกำไรอยู่ที่60.89ล้านบาท percent เชงเยอออนเยอหนึ่งร้อยแปดสิี Q Q 1, ่จุดหกสีเปอร์เซ็นต์ percent เชงคิวออนคิวหนึ่งพันแปดรก้าสร์นตค่ะมีกำไรในไตรามาสที่1นึปีหกอยู่ที่142.07ร้อยสี่สิอง์เจ็ล้านบาท percent เชงเยอออนเยอหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดเจ็ดเก้เปอร์เซ็นต์ percent เชงคิวออนคิวหนึ่ง MSC กำไรอยู่ที่139.94ล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เชนเงียออนเงียหนึ่งรยสิเจแปดเปอร์เซ็นต์ละเปอร์เซ็นต์เช้งคิวออนคิอยู่ที่7จ็ดรป CSR มีกำไรในไตรามาสที่17.61ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นเชงเกียออนเีย111.03%เปอร์เซ็นเช้งคิวออนคิว69.56% b b i c มีกำไรอยู่ที่58.26ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นเช้งเกียร์ออนเกีย107.62%และคิวออนคิวอยู่ที่91.33% HTC กำไรอยู่ที่199.79ล้านบาทเปอร์เซ็นต์เช้ง Year on Year 92.68%และเปอร์เซ็นต์เช้งแบบ QonQ อยู่ที่94.79%ค่ะถัดมาเป็นหุ้น WP นะคะมีกำไรในไตรามาสที่1ปี66ที่39.41ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เช้ง Year on Year 92.42%เปอร์เซ็นต์เช้ง QonQ 343% SCC กำไรในไตรามาสที่1ปี66อยู่ที่16,525.74ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นเชิงเกียออนเกียแปดเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็เชงคิวออนคิวหนึ่งหมื่นสี่ิบจเปอร์เซนค่ะ ซึ่งหุ้น s c c เนี่ยที่เห็นว่ามีกําไรแบบ Q on Q โตขนาดนี้นะคะก็มีกําไรพิเศษเข้ามาด้วยเดี๋ยวอจะสรุปไว้ให้ท้ายคลิปค่ะถัดมานะคะเป็นหุ้น TMI ค่ะที่มีกําไรในไตรามาสที่1ปี66อยู่ที่15.04ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เชง Year on Year 81.50%และเปอร์เซ็นต์เชง Q on Q อยู่ที่169.80%ค่ะเซเป้กําไรอยู่ที่274.79ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เชง Year on Year 79.15% เปอร์เซ็นเชิงควอนควเจหุ้น A5 นะคะหรือว่า A5 ค่ะมีกำไรในไตรามาสที่1ปี66อยู่ที่86.8ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นเชิงเยียออนเยียเจ็ดสิบสามจสเปอร์เซ็นต์เชิงคิวออนควสองร้อยเจ็ดส่เปอร์เซ็นตส่วนหุ้น 2S นะคะก็มีกำไรในไตรามาสที่1ปี66อยู่ที่83.41ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นเชิงเยียออนเยียหกสิบเ และเปอร์เซ็นเช้แบบ Q on ออคอยู่ที่403.93% KSL มีกำไรอยู่ที่537.64ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นเช้งเยียออนเยียหกสิบเเปอร์เซ็นต์เชงคออนคิว869.03% TOA มีกำไรในไตรามาสที่1ปี65อยู่ที่632.49ล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นเช้งเยียออนเยีย54.21%ร์เซ็นและเปอร์เซ็นเช้งคิวออนคิว120.73ค่ะ และจาก23บริษัทที่ได้พูดไปนะคะก็มีถึง13บริษัทค่ะที่อยู่ในกลุ่มของเซตนะคะแล้วก็ทางฝั่งของตลาด MAI เนี่ยก็จะมีทั้งสิ้น8บริษัทค่ะโดยทั้งหมดแล้วนะคะก็มีหุ้นที่อยู่ในกลุ่มอาหารมากที่สุดติดโผลเข้ามาถึง4บริษัทเลยค่ะ และจาก23บริษัทนี้นะคะก็จะเห็นว่างบการเงินของทิปโก้เนี่ยขึ้นมามากที่สุดเลยนะคะซึ่งทิปโก้เองก็จําหน่ายพวกเครื่องดื่มใช่ไหมคะเพื่อนๆพ,พวกน้ําที่เกี่ยวกับผลไม้นะคะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มที่เป็นแบบซอฟต์ดิงด้วยนะคะ สวยเองเนี่ยก็ชอบดื่มน้าผลไม้นะในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะได้อน,นิสงต่อเนื่องนะคะแต่หลักๆเลยค่ะที่ทําให้ในส่วนของตัวอัตรากาไรขั้นต้นของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมา,มากก็เนื่องจากว่าเขามีการปรับเพิ่มขึ้นของราคาขายนะคะแล้วก็ยังได้เงินเพิ่มมาจากบริษัทที่เขาเข้าไปร่วมทุนด้วยค่ะ และบริษัทที่กำไร Q-on-Q โตที่สุดก็คือ s c c นะคะด้วยสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรสุทธิของ s c c ฟื้นตัวแรงเนี่ยเป็นเพราะว่ามีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการที่เขาได้มีการรวมกิจการระหว่างบริษัท s c g Logistics Management จำกัดและบริษัท s c g JWd Logistics จำกัดมหาชนจำนวนทั้งสิ้นถึง11,956ล้านบาทค่ะ สำหรับบริษัท SCC นะคะก็ดูเหมือนกับว่าจะมีกำไรพิเศษที่เข้ามาค่อนข้างมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่รวมกับบริษัทที่เขาเนี่ยไปควบรวมกันกำไรจะเหลือเท่าไหร่นะคะกำไรของ SCC เนี่ยจะอยู่ที่4,510ล้านบาทซึ่งถ้าเกิดนำไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะก็จะมีกำไรที่ลดลงถึง42%ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามตัวเองไม่ได้ชี้นาําให้เพื่อนๆพี่ๆเข้าไปซื้อถือหรือว่าขายหุ้นตัวไหนนะคะเราหยิบขึ้นมาเพื่อพูดคุยแล้วก็ใช้เป็นกรณีศึกษานะคะเผื่อว่าใครที่ชอบหุ้นตัวไหนเนี่ยก็จะได้นําไปทําการบ้านต่อกันเนาะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคนที่มาดูใหม่ซับสไครต์กันไว้ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรามีการอัปเดตใหม,ใหมะะ่่่ๆจาากกททงงงชออนะะคคไปถึรีบ ว่าอยากจะสนับสนุนพวกเราทีมงานมันนี่ฮีโร่ด้านล่างคลิปนี้ค่ะมีเดสคริปชันอยู่คลิกลงไปอ่านรายละเอียดนะคะแล้วก็โดเน a t ันเข้ามาได้ค่ะรายได้จากการดเน a t ของเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,นะคะก็จะนําไปมอบให้กับเด็กฝึกงานเพื่อใช้ในการพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงใครนะคะที่บอกว่าอยากจะสมัครเรียนก็สามารถที่จะ a d ล line id add มันนี่ฮีโร่ไว้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีคอร์สเรียนอะไรเปิดใหม่เนี่ยเราก็จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง line add นี้ค่ะหรือว่าใครนะคะที่บอกว่าวันนี้เนี่ยอยากจะติดตามตัวไอ้แลนด์เองก็สามารถไปติดตามกัน ได้ค่ะในช่องทาง Facebook ชื่อว่าทัทิชาเทรดเดอร์นะคะแล้วก็จะมีทาง Instagram ด้วยนะคะชื่อว่าทัทิชาเทรดเดอร์ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีไอเดียอะไรดีๆที่อยากจะให้ทําก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จกับการลงทุนอย่างที่ตัวเองตั้งใจค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ